ในการหาเบสิสนะครับเราก็ทำได้สองมีวิธี greedy นะครับที่ทำได้นะครับทีหนึ่งก็คือเราก็เริ่มจากจะเรียกว่าเราจะเรียกว่า grow algorithm เพราะเราพยายามจะค่อยๆสร้างเซตนั้นขึ้นมานะครับก็ทำยังไงนะครับเราก็เริ่มจากโอเค input ก่อนนะครับ input คือเราก็มี vector space v นะครับเราก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับเราก็ให้ output ของเรานะครับเอาเท่ากับเซตว่างไปก่อนนะครับก็ y span ของ out ไม่เท่ากับ v นะครับก็เลือกเวกเตอร์ u นะครับที่อยู่ใน v ที่ u นะครับไม่อยู่ใน span ของ out แล้วก็ out แล้วก็ add เข้าไปใน out ครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือ grow algorithm นะครับนั้นก็เป็นตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้ามันยังไม่ span นะครับก็หาเวกเตอร์อีกอันหนึ่งที่ขยายความ span ใส่เข้าไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับอีกอันก็คือถ้ามองอีกมุมนะครับอันนี้ขยายนะครับก็คือถ้านึกถึง2มิตินะครับเริ่มต้น r square นะครับเราก็เลือกเวกเตอร์มาอันหนึ่งปุ๊บได้แล้วก็สร้างสแปนมาแล้วก็หาอีกอันที่ไม่อยู่ในสแปนเช่นอันนี้แล้วก็ใส่เข้าไปครับนะฮะส่วนอันนี้เรียกว่าโกรนอัลกอริทึมนะครับส่วนชริงค์นะครับก็ทำตรงข้ามกันครับอินพุตเดียวกันนะครับอินพุตวีแต่ว่าเราจะเริ่มจากเซตของเวกเตอร์ที่สแปน v อยู่แล้วนะครับเราก็เริ่มจากเซต s นะครับที่สแปน s นะครับเท่ากับ v นะครับไอเดียก็คือว่าเราก็หาอย่างนี้ครับ y ยังไม่ linearly independent นะครับ s linearly dependent นะครับเราก็เลือกเวกเตอร์u นะครับจากเซต s นะครับที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ linear combination นะครับของเวกเตอร์ที่เหลือนะครับเหลือได้นะครับแล้วก็ลบออกครับในมุมของเรานะครับชริงก็คือถ้าดูจากในรูปนะครับก็คือตัวอย่าง r square เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นเราก็เริ่มจากเวกเตอร์ที่สแปนสเปซก่อนอาจจะมีหลายสิบอันนะครับเราก็ดูว่าอันไหนอยู่ในลีเนียร์คอมบิเนชันของอันอื่นเราก็ค่อยๆทยอยลบอันนี้อยู่ใช่ไหมก็ลบไปเรื่อยๆลบจนกระทั่งลบไม่ได้ครับก็เลิกนะครับก็ return s เพราะผมคือลืมระบุครับโอเคอันนี้ output สุดท้าย outputเอานะครับอันนี้สุดท้าย output s นะครับที่ linearly independent แล้วนะครับโอเคตัว2อัลกอริทึมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูครับว่าเวลาไปรันกับr square ก็เป็นประมาณนี้ถ้าเราไปรันกับเคสที่เป็น spanning tree ของเราจะเป็นยังไงนะครับถ้ามองในมุมของ grow algorithm นะครับเวลาการหาbasis ของใน case spanning tree เนี่ยเราก็จะเริ่มจากเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่ span space ทั้งหมดอยู่แล้วเราก็จะเลือกเอทบางอันเข้ามาแล้วก็เติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถ้ายังไม่ span เราก็เลือกเอทเข้ามาแล้วก็เติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปครับทีนี้พอเราเติมเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยสังเกตว่าเอทที่เราเลือกเนี่ยต้องไม่อยู่ใน span ของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเอทเนี้ยเราจะไม่เลือกแล้วเพราะว่ามันอยู่ในสแปนของไอ้3เอทที่เราเลือกผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะทยอยเลือกไปเรื่อยๆครับเลือกไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันยังไม่อยู่ในสแปนเราก็เลือกไปเรื่อยๆครับครับสุดท้ายเราก็จะได้สังเกตว่าอันนี้เราก็จะไม่เลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสแปนของเอทที่เคยเลือกมาแล้วก็ได้ spanning tree ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นโกรนอัลกอริทึมนะครับ
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น shrink algorithm นะครับไปดูตัวอย่างครับของ shrink algorithm เนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากทั้งเลือกทุกอันก่อนครับแล้วเราก็ค่อยทยอยลบนะครับทีนี้เราก็ต้องหาว่าเอทไหนเนี่ยอยู่ในเขียนเป็นอยู่ในรูปของ linearly linear combination ของตัวของเอทอื่นได้เช่นเริ่มต้นอย่างเคสเนี้ยเราก็อาจจะลบเอทนี้ออกเพราะว่ามันเขียนเป็นlinear combination ของไอ้2เอทนี้ได้นะครับแล้วเราก็อาจจะเลือกลบอันนี้ออกนะครับแล้วก็อาจจะลบอีกอันออกลบอันนี้ออกนะครับพอลบจนลบไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์เราก็จะกลายเป็นทรีแบบนี้ครับโอเคนะฮะโดยไอเดียก็คืออันนี้ค่อยๆเอาเวกเตอร์ที่ไม่จำเป็นออกนะครับอีกอันก็คือเป็นค่อยๆเติมเวกเตอร์ที่ขาดใส่เข้าไปนะครับก็เป็นโกรกับตัวของ shrink algorithm นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ property บางอย่างของโกรกับ shrink algorithm ก่อนนะครับแต่ว่าเรายังพิสูจน์ว่ามันจบไม่ได้เพราะเราต้องการไอเดียอื่นอีกนิดหน่อยนะครับก็มาทยอยเริ่มต้นพิสูจน์กันครับเราจะพิสูจน์ property 2-3 อย่างก่อนนะครับขั้นแรกก็คือเราจะทบทวนอันเลมมาที่เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับก็คือเลมมานะครับก็คือถ้า อะไรนะครับset s นะครับเท่ากับ u1 จนถึง uk นะครับและUI นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของ linear combination นะครับของเวกเตอร์ที่เหลือได้ของ U1 ถึง UI ลบ1แล้วก็ UI บวก1ถึง UK ได้นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าสแปนของ S นะครับเท่ากับสแปนของ S ลบ UI นะครับก็คือเราสามารถลบเวกเตอร์บางอันทิ้งได้นะครับอันนี้ก็เรียกรวมว่าเป็นเลมมาที่เรียกว่าเวกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วกันนะครับอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะครับเลมมาที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็คือถ้าเราจะพิสูจน์ว่าถ้า S linearly independent นะครับให้ S prime นะครับเป็น subset ของ S นะครับ S prime จะ linearly independent ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ได้ไม่ยากนักนะครับก็คือเราก็พิสูจน์ว่า root นะครับก็เราพิสูจน์ by contour positive นะครับก็คือให้ S prime linearly dependent นะครับแล้วเราก็จะ imply ว่า S เนี่ย linearly dependent เหมือนกันอันนี้ลองไปไล่ดูนะครับแล้วก็เลมมาสุดท้ายนะครับที่เราจะพิสูจน์เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อันนี้ของเรานะครับก็คือเราจะบอกยังไงครับว่าเวกเตอร์ u เนี่ยอยู่ในสแปนของเวกเตอร์อื่นๆนะครับเราจะบอกว่านะครับu นะครับอยู่ในสแปนของเวกเตอร์ u 1จนถึง uk นะครับโอเคเพื่อไม่ให้งงเรียกว่า v แล้วกันนะครับ if and only if นะครับ if and only if สามารถเขียนอัลฟาเบต้า v 1บวกอัลฟา1 u 1บวกอัลฟา2 u 2บวกจนถึงอัลฟา k u k นะครับเท่ากับ0ได้นะครับโดยที่เบต้าเนี่ยไม่เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็พิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับก็คือถ้าเราในทางไปนะครับก็คือถ้า v อยู่ในสแปนก็คือ v เขียนให้อยู่ในรูปของlinearly linear combination ของ u ได้นะครับแล้วก็ย้ายข้างมาเป็นแล้วก็ได้อันนี้นะครับ proof นะครับ
ก็คือในขาไปอย่างนี้นะครับก็คือก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือเขียนเนื่องจากอยู่ในสแปนนะครับก็เขียนลีเนียร์คอมบิเนชันได้แล้วย้ายข้างก็โอเคแต่ถ้าเกิดขากลับนะครับถ้าเขียนตรงนี้ได้เราก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็เขียนว่าอยู่ในสแปนได้นะครับก็จบขอไม่พิสูจน์ทิ้งไว้เป็นการบ้านนะครับโอเคพอเรามีคุณสมบัติสามข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปพิสูจน์ของบางอย่างความproperty บางอย่างของ grow แล้วก็ shrink algorithm กันครับอันนี้เราจะพิสูจน์ว่าถ้า grow เนี่ยนะครับทำงานจบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเซตของ linearly independent vector นะครับก็อันนี้พิสูจน์ by induction นะครับ induction บนจำนวนเวกเตอร์นะครับสังเกตว่าเบสเคสนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นนะครับก็คือเอาเราให้เอาเท่ากับเสร็จว่างนะครับนั่นก็ linearly independent นะครับ inductive step นะครับก็เราก็ assume ว่าพิจารณาการใส่เวกเตอร์ uk เข้าไปนะครับนั้นเราแอสซูมว่าก่อนหน้านี้นะครับวิสูมว่า vu 1จนถึง uk ลบ1นะครับ linearly independent นะครับนี้ถ้าใส่ uk ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากเราก็จะพิสูจน์ by contradiction กันนะครับถ้าการใส่เวกเตอร์นะครับถ้า u 1ถึง u k ลบ1แล้วก็ u k เนี่ยไม่ linearly independent นะครับก็คือ linear dependent นะครับเราก็สามารถเขียนนะครับเนื่องจากเราใส่ u k เข้าไปนะครับ u k ไม่อยู่ในไม่อยู่ในสแปนใช่ไหมครับนะครับเอาทีอย่างถ้าอันนี้ linearly dependent แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถเขียนนั่นคือ imply ว่ามีใช่ไหมครับมีอัลฟา1จนถึงอัลฟา k นะครับที่อัลฟา1 u 1บวกอัลฟา2 u 2บวกไปเรื่อยถึงอัลฟา k u k เนี่ยเท่ากับ0นะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจาก uk นะครับไม่อยู่ในสแปนของเซตของ u 1ถึง uk ลบ1นะครับเพราะว่าเราเรียกของที่มีอยู่ในสแปนใส่เข้าไปใช่ไหมฮะถ้าเราเขียนอันเนี้ยเราจะได้ว่าจากเลมมาที่แล้วนะครับเราจะได้ว่า uk เนี่ยอัลฟา k เนี่ยต้องเท่ากับ0นะครับอัลฟา k ต้องเท่ากับ0นั่นก็คือก็จะ imply ว่าอัลฟา1 u 1บวกไปถึงอัลฟา k ลบ1 u k ลบ1เนี่ยเท่ากับ0ด้วยซึ่งอันนี้ก็อิมพลายว่าอะไรครับอันนี้ก็อิมพลายว่าอันนี้ linearly dependent นะครับแปลว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้ที่อันนี้นะครับมีอัลฟานี้ที่นี้ที่มีบางตัวไม่เท่ากับ0นะครับแต่อัลฟา k เป็น0แน่นอนเพราะฉะนั้นเราออกไปนะครับเราอัลฟา k ออกไปเพราะนั้นอันนี้ก็คือมีบางยังมีบางอัลฟา i นะครับที่ไม่เท่ากับ0นะครับเราก็เลยได้ว่าเซตของเดิมเนี่ยนะครับ u 1จนถึง u k นะครับ linearly dependent ก็ได้ contradiction นะครับ contradiction ตามต้องการโอเคอ่ะนะครับอินดิคเตอร์เราก็พิสูจน์ได้ละ ว่าทุกครั้งที่เราเติมเวกเตอร์เข้าไปเนี่ยมันผลลัพธ์ที่ได้ก็ยัง linearly independent อยู่เพราะนั้นผลลัพธ์ก็คือจะเป็น linearly independent set of vector นะครับซึ่งสุดท้ายด้วยอัลกอริทึมเองเนี่ยเราพิสูจน์ว่ามันต้องสแปนเท่ากับ v ใช่ไหมครับนั้นเราก็จะได้เบสิสมานะครับแต่ว่าการพิสูจน์อันนี้ของ grow อัลกอริทึมเนี่ยนะครับมันขึ้นกับข้อนี้ครับว่า grow terminate ถามว่ามันจะ terminate เสมอไหมอันนี้เรายังไม่พิสูจน์นะครับโอเคเดี๋ยวเราพิสูจน์เกี่ยวกับ shrink algorithm กันบ้างครับอันนี้จะพิสูจน์ค่อนข้างง่ายนิดนึงครับก็คือว่าถ้าเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็น linearly independent นะครับ
เราก็จะพบว่ามีเวกเตอร์ u บางอันที่เราสามารถเอาออกได้นะครับซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ของตัว shrink algorithm นั่นเองนะครับแต่จริงการอธิบาย shrink algorithm ของผมตอนต้นนี่น่าจะอธิบายข้ามสเต็ปไปนิดนึงครับจริงๆ shrink algorithm ถ้าอธิบายแบบตรงไปตรงมาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเรามี vector space v แล้วก็มี set s นะครับแล้วก็ y มี vector u บางอันใน s นะครับที่ span ของ s เท่ากับ span ของ s ลบ u นะครับแล้วเราก็สั่ง s เท่ากับ s ลบ u นั่นก็คือถ้ามี vector บางอันนะครับที่ span ของมันนะครับเอาออกไปแล้ว span ไม่ลดนะครับก็เอาออกนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็น shrink algorithm ที่ตรงไปตรงมามากกว่านะครับเสร็จแล้วเราค่อยพิสูจน์ว่าเมื่อไหร่ที่เอาออกได้เนี่ยมัน linearly dependent นะครับก็จำฟอร์มไหนก็ได้ครับอันจริงๆนี้ก็จะตรงไปตรงมากว่านะครับอันนี้เราต้องพิสูจน์ว่าถ้าฉัน correctness ของเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้ถูกหรือเปล่านะครับก็ชริงเวอร์ชัน2แล้วกันนะครับ correctness ของชริงเวอร์ชัน2นะครับก็เราต้องพิสูจน์ว่าถ้ามันยังไม่ linearly independent นะครับก็จะมีเวกเตอร์ u บางอันที่เราเอาออกได้นะครับโอเค proof นะครับ proof นะครับก็ถ้า s นะครับยัง linearly dependent นะครับนั่นก็คือ imply ว่ามีอัลฟา1ถึงอัลฟา k นะครับที่เราให้ s ขนาดนั้นเท่ากับ u 1ถึง u k นะครับที่อัลฟา1 u 1บวกไปเรื่อยๆจนถึงอัลฟา k u k นะครับเท่ากับ0แล้วก็บางตัวนะครับบางตัวไม่เป็น0นะครับอัลฟา i นะครับไม่เท่ากับ0นะครับอันนี้จากเลมม่าเก่าที่เราแสดงครับเราจะอิมพลายว่า ui นะครับอยู่ในสแปนของ u ที่เหลือลบ ui ถ้าอยู่ในสแปนของ u ที่เหลือนะครับเราก็ด้วยเลมม่านั้นนะครับเลมม่าเก่าที่เราบอกว่าเราสามารถลบ u ออกได้นะครับเราก็จะสรุปได้ว่าสแปนนี่ก็อิมพลายว่านะครับอิมพลายว่านะครับสแปนของ s นะครับเท่ากับสแปนของ s ลบ ui ตามต้องการครับนั้นเราก็ลบ ui ได้นะครับเพราะนั้นเราก็สรุปว่าถ้าผลลัพธ์ยัง linearly dependent นะครับเราก็จะมี UI ให้ลบได้ลูปก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น correctness ของ shrink algorithm นะครับทีนี้ทั้ง2 algorithm เนี่ยยังเอาไปใช้ตรงๆเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาเราคืออย่างนี้ครับตัว grow algorithm นะครับเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่ามัน terminate ยังไงนะครับ terminate หรือเปล่าส่วน shrink นะครับในกรณีของ spanning tree นะครับอันนั้นไม่เราก็มีจุดเริ่มต้นได้นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มจาก set s นะครับ initial set s นะครับมาจากไหนนะครับซึ่งในคลิปถัดไปเราจะพิสูจน์ property ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับนั้นก็เกือบได้แล้วนะครับ